เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PG Frog Channel นะครับรายตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Historica กันนะครับผมโดยที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำการลง Adventure Workshop ในเดือนมคนะครับผมมคที่ย่อมาจากมกราคมที่ไม่ใช่แปลว่ามกวิธีการวิธีการเล่นของด่านก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมก็คือคอนดิชันตอนแรกที่ให้มา3อันให้เลือกเนี่ยคือมันมีอันแรกจะเป็นคอนดักนะครับก็คือลด Vitality 4นะครับแต่ว่าจะทำดาเมจเมื่อเราฮิลแล้วก็ในส่วนของเซตเอาท์เนี่ยจะทริกเกอร์ตัวละครที่เราเลือกนะครับใช้สกิล1ออฟ1ครั้งอันนี้คูลดาวน์คือ2ส่วนแซคริฟายอันนี้ก็คือจะทำการสังหารเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับแล้วก็เพิ่มวิทาลิตี้แล้วก็สตามิน่าจนเต็มนะครับโดยใช้คูลดาวน์ทั้งหมด7เอาล่ะส่วนใหญ่แล้วนะผมจะเลือกตัวเซตเอาท์เป็นหลักนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของในแต่ละด่านกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกเนี่ย Heartbroken เนี่ยคือเขาบอกว่าเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับผมจะทำให้เพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับจะติดสแต็กพิษแล้วก็ติดเทียตลอดทุกเทิร์นอันนี้ลบไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วการที่จะเอาตัวที่ทำคอมโบได้บ่อยนะครับออกคอมโบบ่อยๆใน1เทิร์นเนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าเทียจะทำให้เลือดลดตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าเราขาดตัวฮิลไปเราต้องมั่นใจว่าดาเมจเรามากพอที่จะปิดตั้งแต่เทิร์นแรกได้นะครับอันนี้ให้ระวังนิดนึงฉะนั้นแล้วในทีมควรจะมีฮิล1ตัวหรือตัวที่สามารถประคองฮิลได้และก็จะต้องสามารถจัดการเรื่องของดีบัฟได้ด้วยแล้วอาวุธที่ได้นะครับตอนแรกจะเป็นของปยตะนั่นเองนะครับในส่วนของด่านที่2นะครับสน็อปอันนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ในทีมนะครับผมได้บัฟขึ้นมาจะลดความแรงของสกิลลง 30% นะครับและก็ศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับดีบัฟเขาจะได้รับดาเมจลดลง 30% ฉะนั้นแล้วเนี่ยด่านนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราแจกดีบัฟให้ทางศัตรูไม่ได้แล้วเราก็บัฟให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันมันก็คงจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะจากด่านที่แล้วก็คือมีแค่ฮิลแล้วก็ประคองเรื่องดีบัฟของตัวเองก็พอนะครับแล้วในด่านนี้นะครับอาวุธที่จะได้จะเป็นอาวุธของมอริสและในส่วนของด่านที่3นะครับ Prisoner of Love อันนี้จะเป็นอาวุธของตัวโจนส์แล้วก็คอนดิชันอันนี้เขาจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีศัตรูตายนะครับผมเขาจะเพิ่มตัวสแต็ก3สแต็กของเทียให้กับเราและตอนเริ่มเทิร์นเนี่ยศัตรูนั้นจะมี10สแต็กของ Stony Shield ด้วยซึ่ง Stony Shield เนี่ยตอนนี้มันจะเพิ่มความอึดขึ้นมาอีกหลักๆก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าอันนี้บัฟได้นะบัฟได้ฮิลได้แต่ระวังเหมือนกันว่าตัวคือด่านเพราะมันมีเทียร์แล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถกำจัดมอนทั้งหมดได้ในเทิร์นเดียวนะครับมันก็ควรที่จะมีตัวประคองเรื่องฮิลหรือเรื่องจัดการเรื่องดีบัฟนะครับหรือได้ผลประโยชน์จากเทียร์เป็นหลักพอมาดู3อันแล้วเนี่ยผมเลยสรุปได้ว่ามันมีตัวละครอยู่ประมาณสัก3ตัวนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คืออันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเหยาเหยาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเหยาได้ประโยชน์จากเทียนะครับคือตัวที่ผมเอาไปลงนะยังไม่ enhance เลยนะแล้วก็ยังบวกแค่11อยู่ด้วยแต่ว่าโอเคเลเวลมันจะเยอะหน่อยก็สามารถผ่านได้ทั้ง4ด่านเลยนะครับมารวมถึงด่านบอสด้วยนะคือเหยาเนี่ยเวลาที่เหยาได้รับดีบัฟเทียมาถ้าเกิดว่าครบ3สแต็กนะครับเหยาสามารถที่จะดูดเลือดได้แต่ถ้าเกิดว่า enhance 2ขึ้นมาเนี่ยพอแค่มีสแต็กเดียวของเทียเหยาก็สามารถดูดเลือดได้นะครับฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่าตัวละครหน้าหรือตัวละครหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรข้องแวะกับตัวเหยาสักเท่าไหร่เพราะเหยาสามารถทำดาเมจได้และประคองตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะช่วยให้เหมือนกับว่าเหยาลงดันได้ดีนะครับ1ควรมีอาวุธส่วนตัวของเหยานะครับเพราะว่าอาวุธของเหยาในระดับ SR เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ออฟติดบัฟดีบัฟเทียนะครับจะเปลี่ยนสีออฟนั้นให้กลายเป็นสีดำทำให้ตัวเหยาเองนั้นสามารถที่จะใช้สกิลได้ทุกเทิร์นหรือจะหาตัวที่ช่วยเคลียร์ออฟให้ก็ได้นะแต่อย่าลืมบางด่านเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนิดนึงถ้าสมมติว่าผมเอาเชเล SP ไปอย่างเงี้ยมันออกสกิลทุกเทิร์นแต่ว่ามันสามารถฮิลได้อะไรได้และสามารถกำจัดในออฟสีขาวไปได้แต่ว่าการที่ตัวเองติดเทียนั้นนะจะทำให้เลือดอ่ะลดลงเร็วมากนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูละกันว่าจะหาทีมไหนเข้าไปเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่2ที่ผมแนะนำกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรตัวที่2นี่ก็คือตัวที่แนะนำเลยนะครับก็คือเบยตะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมีอาวุธค
ขั้น2ของมิยาตะมาให้หาด้วยนะแล้วก็ตัวมิยาตะเองเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากเทียร์เช่นเดียวกันนะครับคือเมื่อไหร่ที่มิยาตะติดเทียร์แล้วเนี่ยเวลามีตัวละครที่ได้รับการบาดเจ็บจากเทียร์นะครับจะทำให้ศัตรูนั้นติดเอ็กซ์แฮสซึ่งมันจะทำให้ศัตรูนั้นทำดาเมจกับเราได้น้อยลงนะครับและตัวมิยาตะเองถ้ามีเทียร์หรือว่าเพื่อนในทีมมีเทียร์เนี่ยจะทำให้ตัวมิยาตะนั้นน่ะทำดาเมจได้แรงขึ้นด้วยแล้วอาวุธของมิยาตะนะครับผมเมื่อไหร่ที่มีเทียร์อยู่ในทีมจะทำให้มิยาตะนั้นตีแรงขึ้นอีกและอีกอันนึงก็คือถ้าศัตรูมีเทียร์ครบ3มิยาตะจะทำการทริกเกอร์สกิลสีออฟไปอัตโนมัติ1ครั้งนะครับมันจะช่วยเติมดาเมจได้แรงเลยทีเดียวอาลาถัดมางั้นก็จะเป็นตัวที่ข้องแวะกับดีบัฟเยอะมากๆนั่นก็คือรอ SP นะครับคือรอ SP เนี่ยมันกันดีบัฟได้เรียกว่าหมดเลยด้วยซ้ำเท่าที่มีในตอนนี้คือไอ้4ดีบัฟเนี่ยมันจะเจอค่อนข้างบ่อยในด่านนะครับแล้วตัวรอเนี่ยจะทำให้ดีบัฟพวกนั้นไม่มีผลและทำให้เพื่อนในทีมที่เรามีดีบัฟอยู่เนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นด้วยแล้วในด่านทั้ง3ด่านนะครับมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของตัวดีบัฟแปะอยู่ตลอดเวลานะครับจะเว้นในด่าน2อ่ะคือด่าน2ก็คือแค่ไม่จ่ายดีบัฟไปให้ศัตรูแค่นั้นเองแต่ทีนี้การที่เอารอมาเนี่ยโอเคอยู่ว่ามันไม่โดนเรื่องของดีบัฟหรืออะไรแต่ว่าข้อเสียของทีมที่มีรออยู่เลยนะก็คือมันไม่มีฮีลนะครับเพราะมันไม่มีฮีลเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวที่จะเอาเข้ามาอยู่จริงๆอ่ะมันจะต้องสามารถฮีลตัวเองได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวตรงกลางฮีลไม่ได้ตัวหน้าก็ต้องไปชนตัวฮีลเหมือนกันซึ่งตัวหน้าฮีลน้อยมากๆนะมันหาตัวฮีลแบบเก่งๆอ่ะคือมันจะมี MZ มั้งรู้สึกจะเป็นตัวของ Lear MZ นะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัว Lear เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนจะมีด้วยอยู่แล้วแหละถ้าเกิดยิ่งคนเล่นใหม่ๆนี่ตัดหมดสิทธิ์ได้เลยฉะนั้นแล้วเปิดรอมาได้กันก็ควรที่จะเลือกตัวตรงกลางที่สามารถที่จะฮีลได้นะครับอย่างเช่นเหยาอ่ะก็คือถ้ามีเหยาก็คือเอาเหยามาได้เลยอีกตัวนึงที่พอเล่นได้คู่กันนะก็คือตัวโรเจอร์ SP นะครับอันนั้นก็เอามาเล่นได้เหมือนกันแล้วในส่วนตัวสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกว่าเอาไปอยู่ในส่วนของแอดไวเซอร์อันนี้ยืมเพื่อนเอาเลยก็ได้นะครับนั่นคืออลิสเนื่องจากว่าบอสในแต่ละด่านเนี่ยมันใช้เวลา CD ค่อนข้างสูงนะกว่าจะโจมตีสักครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วการมีอลิสเนี่ยจะช่วยประคองทีมได้เยอะมากนะครับก็คือเลือดเขาเรียกเวลาทีมล้มมาเนี่ยถ้าเกิดไม่ล้มพร้อมกันนะอย่างน้อยยังไงก็มันจะค่อยๆฟื้นคืนชีพมาทันก่อนที่จะโดนบอสตีอยู่แล้วนะครับการมีอลิสเลยจะเหมือนกับว่าไม่ให้ทีมตายง่ายนั่นเองสำหรับตัวที่แนะนำทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบอสในแต่ละตัวนะครับผมว่ามันจะเจออะไรยังไงบ้างนะครับโดยที่ผมจะเอาไปแค่ทีมเดียวเลยนะนั่นก็จะเป็นทีมนี้เลยหลักๆนะครับผมจะเอาตัวเชอรี่ไปเพราะว่า1เชอรี่เนี่ยมันตายแล้วมันฟื้นคืนชีพได้เร็วนะครับเวลาเผื่อฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมันใช้แค่4ออฟเท่านั้นในการฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็ผมไม่เอาตัวเชอรี่ SB ไปนะเพราะว่า1เนี่ยมันจะมีบอสในบางด่านนะครับที่ถ้าเรามีบัฟมันจะดูดบัฟของเราไปด้วยแล้วการที่เอาเชอรี่ไปเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเขาจะให้แทงอัพเราตลอดนะครับอันนี้คือข้อเสียกลายเป็นว่าบอสจะได้แทงอัพไปด้วยแล้วเราจะตีไม่เข้าผมเลยเอาตัวเชอรี่ล่างธรรมดาไปแทนส่วนตัวหลังนั่นก็คือตัวของไฮ SBตัวนี้เนี่ยผมเอามาเพราะว่าเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะสุ่มบัฟมาให้นะครับแล้วผมอ่ะไม่ค่อยจะได้ใช้บัฟสีอื่นเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ออฟสีอื่นอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตายไปสำหรับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมได้ประโยชน์ด้วยซ้ำแต่ตัวหลักๆที่สำคัญเลยนะครับก็คือเหยาอย่างที่ว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงและก็ได้ผลประโยชน์จากเทียร์และสามารถที่จะฮีลตัวเองได้ด้วยนะครับคือมีแค่ออฟดำให้ใช้เท่านั้นก็พอตัวเหยาก็สามารถประคองตัวเองไปได้แล้วนะครับตัวถัดมาอันนี้ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือตัวเบยตาที่อยู่ในตำแหน่งแอดไวเซอร์เพราะว่าการที่เบยตาอยู่ในตำแหน่งแอดไวเซอร์เนี่ยเวลาที่มีดาเมจเกิดขึ้นจากเทียนะครับจะมีการเปลี่ยนสีออฟอื่นนะครับเป็นสีดำที่ติดเทียไว้ให้ด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนสักครั้งสองครั้งขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของตัวเทียเนี่ยจะทำให้ตัวเหยาเนี่ยสามารถที่จะใช้สกิล2ได้
แล้วการที่ได้2เทียร์แล้วก็บวกกับดาดีบัฟที่มีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้จะทำให้ตัวหยาวนั้นดูดเลือดได้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับโดยที่ไม่ต้องถึงขั้น Enhance 2ก็สามารถเอาลงได้ส่วน Guild Advisor นะครับที่ผมจะเอาลงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ Dagger แต่อีกอันนึงก็ให้เลือกเอานะครับก็คืออลิสถ้าเกิดว่าทีมไม่แข็งพอให้เอาอลิสลงแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าทนดาเมจได้นะครับเดี๋ยวสามารถดูแลตัวเองได้แน่ก็เอาเพิ่มเป็นดาเมจไปก็ได้นะครับส่วนของจะมีตามนี้เลยนะครับจะมีอาวุธแค่โซนข้างล่างนั้นที่สำคัญแล้วก็อาวุธของเหยาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับในส่วนของด่านแรกนะครับในส่วนเบยตาเนี่ยจะเห็นว่าตัวของเหยาที่ผมพอยให้ดูเนี่ยเราจะติดพอยซันก็คือ1สแต็กนะครับส่วนเทียร์เนี่ยติด2เพราะว่าเป็นเรื่องของบัฟพื้นที่และก็ตัวดีบัฟของตัวอาวุธนะครับมันก็เลยกลายเป็น2สแต็กเวฟแรกนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ยัดดาเมจไปได้เลยนะครับมันค่อนข้างง่ายอยู่แต่เวฟ2เนี่ยต้องบอกว่าเบยตานั้นน่ะสามารถที่จะเอาขโมยบัฟเราไปได้นะอันนี้ผมเลยต้องเตือนนิดนึงว่าอย่าเอาบัฟมาเยอะเพราะว่าถ้าเอาบัฟมาเยอะแล้วเบยตาก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยแล้วเบยตานะครับมี2เฟสนะเฟสแรกก็คือจะโจมตีหมู่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะตีค่อนข้างเบาแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เบยตะนั้นเลือดลดลงไปเยอะๆแล้วนะครับพอเบยตะใกล้ตายสิ่งที่เบยตะจะทำก็คือจะโจมตีเป็นตัวๆไปโดยที่จะเริ่มโจมตีจากตัวที่มีเลือดน้อยกว่าพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวที่โดนตีจะตายเลยเนี่ยมีสูงมากนะครับอันนี้ให้ระวังนิดนึงในส่วนของด่านที่2นะครับจะมีปัญหาที่สุดเลยก็คือในด่านแรกคือเวฟแรกเนี่ยมันจะมีตัวของชาวอยู่ชาว SP นะครับชาวเนี่ยจะเปลี่ยนชาวไม่ได้เปลี่ยนสิต้องบอกว่าชาวจะแปะตัวดีบัฟวอเนอร์ลาบิลิตี้นะครับแปะไว้ที่ออฟทุกอันฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเราเอาถ้าเราเอาทีมหยาวมาเนี่ยเราจะต้องรีบปิดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพื่อที่จะต้องการเอาตัวเชียร์มาแปะที่ตัวเองให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้ดูดเลือดที่ประคองทีมต่อไปพอเรามาถึงเวฟ2นะครับผมเวฟนี้เนี่ยศัตรูจะมีตัวโตนิชชิลทุกอันนะครับซึ่งจะทำให้รับดาเมจน้อยลงค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้สิ่งที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวนั่นก็คือเขาจะงดไม่ให้เราใช้ตัวสกิล4ออฟนะครับถ้าเมื่อไหร่เราทริกเกอร์สกิลสีออฟปุ๊บเนี่ยตัวมอริสจะบังคับให้ตัวมอนที่อยู่ทั้งข้างทั้ง2ตัวนั้นก็คือเอ็กซ์เพร์เมนต์ทั้ง2ล่างเนี่ยโจมตีใส่เราทันทีนะครับจาก CD จาก10เนี่ยจะลดเหลือ0ทันทีแล้วมันออกสกิลก่อนเราด้วยนะแล้วตัวเอ็กซ์เพร์เมนต์ล่างด้านหลังเนี่ยมันจะสตันตัวเราด้วยนะครับนั่นแหละเลยเป็นข้อเสียที่ว่าถ้าเราใช้ปั๊บใช้สกิล4ปุ๊บเนี่ยเราจะออกสกิลไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องค่อยๆตอดไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยงเลือดไปเรื่อยๆโดยใช้สกิล2หรือสกิล1อ้อแล้วมีอีกอย่างนึงด้วยนะครับตัวมอริสเองเนี่ยเขามีชาร์ปเนสอยู่ด้วยฉะนั้นแล้วถ้ายิ่งนานเข้าเนี่ยตัวมอริสจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของด่านที่3นะครับทั้งเวฟ1เวฟ2ไม่มีอะไรเลยก็คือจะมีในเรื่องของ Stone Shield แล้วก็ไม่โดนดีบัฟเท่านั้นเองนะครับคือเวฟแรกเนี่ยโดนดีบัฟได้อยู่แต่ว่าดีบัฟจะไม่ส่งผลตัวของเทียร์ Poison อะไรพวกนี้จะไม่ส่งผลมากนะครับแต่ว่าพวก Exhaust กับตัว Vulnerability เนี่ยยังส่งผลเต็มร้อยอยู่แต่ว่าในเวฟ2เนี่ยคือจะไม่ติดเลยซึ่งด่านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือพยายามประคองไม่ให้ตัวเหยาล้มเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วการที่จะเอาเหยามาเนี่ยจะต้องมีเลือดเยอะนิดนึงนะครับการตัวโจนั้นอัดตุ้มเดียวละตายนะครับหลักๆมีแค่นั้น
ในส่วนของด่านสุดท้ายด่านบอสนะครับผมคืออันนี้ต้องระวังค่อนข้างมากนิดนึงในตัวของบอสนั้นจะมีบัฟอาร์เมอร์ชิปอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเบยตะด่านนี้เอามาไม่ได้นะครับใช้ได้แต่เหยาหรือตัวอื่นที่สามารถทำลายเกราะของตัวบอสเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าบอสลดแต่เลือดอะยังไงสักพักเลือดก็เต็มและอีกหนึ่งสิ่งที่ทุยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือการโจมตีใส่บอสบ่อยๆเนี่ยจะทำให้บอสนั่นอะโจมตีกลับมาแรงมากเพราะว่าเขามีบัฟเรจติดตัวด้วยแล้วก็มีวอลไครต่างหากนะครับแล้วตัวบอสเนี่ยเมื่อพบเทิร์นนะครับเขาจะแปะตัวดีบัฟที่เป็นตัวสีฟ้าๆนะครับเขาจะแปะไว้ที่ออฟของเราถ้าเราไปใช้ออฟแล้วเนี่ยมันจะมีการโจมตีพิเศษจากบอสอัดใส่เราเข้ามาอีกนะครับฉะนั้นต้องให้ระวังเรื่องการใช้ออฟดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าเหยาจะต้องใช้ออฟที่มีติดตัวดีบัฟอันนั้นของบอสอยู่เนี่ยให้พยายามล้างด้วยดีบัฟเทียร์ของเราก่อนนะครับให้เอาดีบัฟของเราเนี่ยมาแปะแทนเราถึงจะใช้ได้โดยที่เราจะไม่ตายสำหรับการแนะนำด่านตัว Adventurer Workshop ในเดือนมกราคมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของคนที่กำลังตามหาเหยาอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าไอตัวมันมีคราฟอยู่นะครับเหยามันมีให้คราฟอยู่ผมไม่แนะนำให้คราฟนะเพราะว่าเหยามันเปิดในตู้เขียวได้นะครับฉะนั้นแล้วไปหาตัวเขียวมาเปิดจะดีกว่านะครับคือยังไงซะตัวด่านเนี้ยมันมีระยะเวลาให้ตั้ง1เดือนนะครับที่จะให้เวลาในการเล่นให้ผ่านให้ได้ซึ่งไหนๆตู้ใหม่ก็จะมาในเร็วๆนี้แล้วแล้วเป็นตู้ OS ด้วยเป็นตู้ซีรีส์ใหม่เลยนะครับเป็นไลน์ใหม่เลยฉะนั้นแล้วก็ลองไปเปิดดูก่อนนะครับในตู้นั้นอาจจะได้เหยามาเล่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆนะไม่ได้เหยาจริงๆมันก็ยังพอมีตัวอื่นที่จะค่อยๆลงได้อยู่แต่อาจจะต้องค่อยๆประคองไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการเอาบัฟมาใช้แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วผมจะกลับมาตอบให้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ